อ่ะมาพูดคุยเรื่องวันพีชฉบับคนแสดงกันดีกว่าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างผมไม่รู้นะสำหรับผมอ่ะผมดูไปแล้วดูตอนแรกไปแต่ผมคิดในใจเลยเอาไปสัก9สัก10คะแนนดีไหมแต่พอดูตอนที่2ที่3ที่4ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันชักแม่งๆว่ะคะแนนร่วงลงมาหน่อยดีกว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรอันดับแรกต้องบอกว่าวันพีชคัดเลือกตัวแสดงมาดีมากๆนะครับนักแสดงทุกคนน่ะเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครเล่นแล้วเข้าถึงบทบาทลูฟี่เนี่ยเข้าถึงบทบาทมากที่สุดผมว่าลูฟี่เนี่ยเล่นดีมากที่สุดแข็งเนี่ยหน้าตาอาจจะไม่ได้แต่เล่นแล้วเนี่ยเข้ากับบทบาทที่สุดผมเข้าใจแล้วว่าทำไมอาจารย์โอดาดอ่ะถึงถูกใจนักแสดงชุดนี้มากแต่ละคนเล่นดีครับถึงแม้ผู้ชมอย่างเราจะมองว่าลูฟี่ไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้แข็งไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้ตัวละครคนนี้ไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้ใช่ครับหน้าตาไม่เหมือนเพราะว่าลูฟี่วันพีชเวอร์ชันคนแสดงเขาเน้นให้เป็นอารมณ์แบบเรียวแบบหนังถ้าเกิดเขาจะทำแบบเหมือนการ์ตูนอ่ะก็ทำเป็น CG ก็ได้เขาไม่ต้องทำภาพคนแสดงหรอกอันนี้เขาเป็นการนำจินตนาการว่าถ้าตัวละครในการ์ตูนทำเป็นหนังฟิลจะเป็นแบบไหนมันถึงจะสมจริงและเป็นวันพีซที่สุดซึ่งวันพีซเวอร์ชันซีรีส์นี่แหละครับถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดแหละเป็นตรงตามใจอาจารย์โอดะมากที่สุดซึ่งพอผมได้ดูแล้วผมคิดเออว่ะถ้าเกิดมันเป็นคนจริงมันจะเป็นตัวละครแบบนี้มันก็ต้องประมาณนี้แหละลูฟี่ก็ต้องประมาณนี้แชงก็ต้องประมาณนี้อุซปก็ต้องประมาณนี้มันไม่มีทางเป็นเหมือนการ์ตูนได้ 100% หรอกคนจริงๆไม่มีทางจะเหมือนในการ์ตูนได้ 100% แต่การแสดงอารมณ์เนี่ยมันได้เหมือนนะครับส่วนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องของวันพีซคือการเล่าเนื้อเรื่องเออมันเล่าเรื่องได้สนุกแตกต่างจากเวอร์ชั่นการ์ตูนดูและเข้าใจและลุ้นได้ติดตามการตัดฉากต่างๆเนี่ยจะคล้ายเหมือนการดูซีรีส์ทั่วไปซีรีส์ดังโดยเฉพาะตอนที่1เนี่ยฟีลมันเหมือนดูหนังใหญ่ดูหนังโรงเลยทำออกมาได้ดีมากๆแต่ตอนที่2ที่3ที่4มันก็ลดหลั่นกันออกมานะแต่ตอนที่ดีที่สุดผมให้ตอนที่1เนี่ยคือตอนที่ดีที่สุดของ One Piece เวอร์ชั่นซีรีส์หรือเวอร์ชั่นคนแสดงเลยตอนที่1คือดีที่สุดหลังจากนั้นก็ลดหลั่นกันมาสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับเรื่องนี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเอฟเฟคแอคชั่นการใช้พลังพิเศษโดยเฉพาะของลูฟี่มันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอฟเฟคปัดยางยืดผมดูแล้วมันแบบไม่ค่อยตะการตาการตะโกนคำว่าโกมุโกมุพิสโตของลูฟี่ฟังแล้วมันขัดหูนิดหน่อยแน่นอนเพราะว่าปกติเวลาฟังซับก็ฟังซับอังกฤษหรือภาคก็ภาคไทยไปเลยพอเอ้ยฟังซับก็ฟังซับญี่ปุ่นปกติฟังซับก็ฟังซับญี่ปุ่นถ้าภาคก็ภาคไทยไปเลยพอฟังเป็นเสียงอังกฤษและเป็นคนแสดงด้วยมันก็เลยเป็นฟิลอีกฟิลนึงมันเลยดูขัดหูฟังแล้วมันขัดหูแล้วก็การต่อยออกไปมันดูแบบธรรมดามากการยืดตัวการหลบซีจีมันดูตลกเล็กน้อยสิ่งที่แย่ต่อมาคือฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นผมรู้สึกว่าแอคชั่นของวันพีซภาคคนแสดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเตะต่อยธรรมดาบู๊กันธรรมดาแบบสู้ทหารเรืออันเนี้ยโอเคแต่การสู้ของตัวเอกเช่นลูฟี่สู้อาลองอันเนี้ยห่วยสุดเลยสำหรับผมมันควรจะเป็นคัทที่สู้แบบดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดมันกลายเป็นต่อสู้แบบง่อยๆง่าวๆแป๊บเดียวก็จบการสู้ที่ควรจะเจ๋งสำหรับติดตามผู้ชมอีกคนนึงคือโซโลกับมีฮอคแต่พอดูแล้วมันแบบทำไมมันดูเฉยๆวะมันดูแล้วมันธรรมดาเอฟเฟกต์การฟันการออกดาบการใช้ท่าการใส่อารมณ์ของโซโลการใส่อารมณ์ของมีฮอคผมว่ามันควรจะทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าแน่นอนอ่ะผู้ชมเขาดูฉบับการ์ตูนมาเขาอ่านการ์ตูนมาดู CG มาดูอะไรมาการทำฉากของมีฮอคกับโซโลมันน่าจะสื่ออารมณ์ได้มากกว่านี้มันดูเป็นการฟันกันเพลนๆเหมือนเอาคน2คนมาฟันดาบสู้กันแล้วก็จบการลงน้ำหนักของดาบการลงแรงดาบมันดูแบบไม่ค่อยตื่นตาเท่าไหร่โอเคหน่อยตอนที่โซโลใช้ท่าไม่ตายแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนี่คือความรู้สึกของผมนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการ develop ความสัมพันธ์ของตัวละครผมรู้สึกว่าวันพีซกับลูกเรือเนี่ยดูไม่น่าจะรักกันแน่นแฟนเหมือนกับในฉบับการ์ตูนมาก่อนเลยโซโลโอเคอันเนี้ยพอรับได้เพราะโซโลเนี่ยลูฟี่มาช่วยในซีรีส์ลูฟี่ก็มาช่วยเหมือนกันอันเนี้ยรับได้ส่วนนามิก็โอเคก็รับได้เพราะว่าก็ต่ออาลองถูกไหมก็ไปช่วยนามิจากอาลองอันนี้รับได้ที่รับไม่ได้เลยคือซันจิกับลูฟี่ในภาคคนแสดงลูฟี่ไม่เคยสู้กับดอนคริกโจรสลัดดอนคริกไม่มาบุกบาราติเอะเพราะนั้นลูฟี่ไม่เคยได้สู้กับดอนคริกแต่คนที่มาบุกบาราติเอะก็คืออาลองแทนแล้วก็มาอารวาสในบาราติเอะแล้วก็ได้สู้กับลูฟี่ซันจิก็เลยมีส่วนได้ต่อสู้บ้างมันก็เลยสัมพันธ์กับลูฟี่เล็กน้อยทำให้ซันจิ
มาอยู่ในกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแต่ความสัมพันธ์ความร้อนร้อนในการต่อสู้ความร้อนร้อนด้านความสัมพันธ์มันสู้ซันจิกับลูฟี่ในเวอร์ชั่นหนังสือการ์ตูนไม่ได้อันนี้ความรู้สึกของผมนะแล้วก็พอยบุกอาลองปาร์คผมรู้สึกว่าฟิลบุกอาลองปาร์คของการ์ตูนทำได้ดีกว่าพอมาทำเป็นเวอร์ชันหนังมันดูทุกอย่างมันดูเร่งทุกอย่างมันดูรีบและยิ่งนำเรื่องของกราฟกับโคบี้ให้มาตามจับลูฟี่ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยทั้งที่ในการ์ตูนเนี่ยว่าจะพูดถึงกันอีกนานแต่พอเป็นซีรีส์เนี่ยให้ตามหาลูฟี่แต่ต้นเรื่องเลยผมรู้สึกว่ามันดูเร่งร้อนแล้วมันดูพยายามจะผลักดันมากเกินไปหรือเปล่าที่มุมมองของผมนะคือบางอย่างเนี่ยคงความเป็นแอนิเมชันไว้ก็ได้ไม่ต้องอะแดปไปทุกอย่างก็ได้นะส่วนการต่อสู้ระหว่างบาร์กี้กับลูฟี่อันนี้ผมชอบนะผมว่าบาร์กี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเท่มากในฉบับคนแสดงออกมาฟิลเหมือนเดอะโจ๊กเกอร์ฟิลนั้นเลยดูชั่วร้ายดูเก่งกาจแต่ตอนหลังก็เริ่มปัญญาอ่อนก็ตามสไตล์ของวันพีซไปเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเออดีและเจ๋งมากตัวละครที่ดีที่สุดอันดับ1ผมให้บาร์กี้อันดับ2ผมให้ลูฟี่อันดับ3ผมให้โซโลอันเนี้ยคือในเรื่องนะนามิที่ตอนแรกดูว่าน่าจะไม่เข้ากันแต่ดูไปดูมาเออก็ใช้ได้นะเออส่วนโซโลเนี่ยก็แน่นอนก็ตัดสไตล์ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับนักแสดงทุกคนดีหมดผมชอบหมดที่รู้สึกไม่โอเคแค่บทที่มีการอะแดปมากเกินไปในหลายส่วนนะครับ อย่างการต่อสู้กับคุโระใช่ไหมเออคุโระฮาโดผมว่าอันนั้นก็เฉยๆอ่ะไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมว่าวันพีซเวอร์ชันคนแสดงจะเป็นหนังที่คนที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แบบอนิเมชันจ๋าๆเลยนะไม่ได้แบบเหนียวแน่นหนึบกับวันพีซจ๋าเนี่ยจะชอบแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนบอยวันพีซแบบไม่ได้เลยวันพีซเนี่ยมันเจ๋งมากๆจะเกลียดผมใช้คำนี้เลยดีกว่าจะเกลียดเพราะมันมีการอะแดปค่อนข้างมากพอสมควรครับสำหรับส่วนตัวผมชอบถือว่าโอเคแต่ถ้าภาคขึ้นแกนไลน์ยังไม่ปรับปรุงในแง่ของการต่อสู้ยังไม่ปรับปรุงในแง่ของการอะแดปในเรื่องผมว่าน่าจะโดนสาปส่งมากขึ้นนะอันนี้คือมุมมองของผมนะแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าทำได้ดีผมอยากให้คุณภาพของตอนที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ทำออกมาได้ดีเท่าตอนที่1ตอนที่1อ่ะผมบอกนะว้าวผมดูตอนที่1แล้วผมว้าวมากเลยแต่พอตอน2 3 4ผมรู้สึกว่าทำไมมันเริ่มเหมือนแต่อยู่ในสตูดิโออย่างเดียววะอะไรประมาณนั้นนะครับฟิลมันประมาณนั้นนะเพราะนั้นใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะความเห็นของผมก็ประมาณนี้แหละมาส่วนตัวล้วนๆเลยไม่เฟกเลยรู้สึกยังไงพูดอย่างนั้นใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงใครเป็นแฟนวันพีซหรือเปล่ารู้สึกยังไงมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วผมเป็นทั้งแฟนวันพีซและแฟนซีรีส์ดังนั้นผมเลยให้น้ำหนักทั้งสองฝ่ายเหมือนกันทั้งสองฝ่ายเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือเป็นเวอร์ชันหนังดูแล้วก็ชอบทั้งคู่นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นยังไงพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย